สวัสดีครับประเด็นของรายการเกมวันนี้นี่ก็จะมาพูดถึงการถ่ายทอดสดของ NFL สัปดาห์ที่3นะครับซึ่งเราก็ยังจะได้ชมกันทั้งหมด4คู่เช่นเดิมครับโดยเริ่มกันตั้งแต่ในช่วงของเช้าวันศุกร์นี้ครับ 7:15 น.เป็นศึกร่วมกลุ่มของ AFC ฝั่งตะวันออกครับ New England Patriots จะไปเยือน New York Jetsปีนี้เนี่ย Patriots นั้นภายใต้โค้ชเจอร์ดเมโยถือว่าใช้เกมป้องกันในการสู้คู่แข่งแล้วผลที่ออกมาก็ทำให้เกมมันสูสีนะครับแม้ว่าล่าสุดนั้นจะแพ้ Seattle Seahawks คาบ้านแต่ก็สู้ได้ถึงต่อเวลาแล้วก็พลาดท่าแพ้ไป20-23สถิติก็ตกมาเป็นชนะ1-1ส่วน New York Jets เองนะครับก็ชนะเกมแรกของฤดูกาลในนัดล่าสุดนั้นปราบ Tennessee Titans 24-17โดยฟอร์มก็ยังไม่ถึงกับว่าดูโดดเด่นมากนะตอนนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็มองว่าทางเจสเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ 6.5 คะแนนต่อมาครับเป็นศึกในช่วงของเที่ยงคืนวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยนะครับ Philadelphia Eagles จะไปเยือน New Orleans Saints โดย Eagles เองก็เพิ่งจะบอบช้ำจาก Monday Night Football ล่าสุดนี่แหละครับโดนฟอลคอนมาเฉือนคาบ้านแค่21-22แต้มฟอร์มในฤดูกาลนี้ของทาง Eagles ก็ไม่ถึงกับว่าดูฉูดฉาดอย่างที่หลายฝ่ายนั้นเขาคาดหวังกันเอาไว้ส่วนเซนนี่ถือว่าเซอร์ไพรส์ทีเดียวครับ2เกมแรกชนะคู่แข่งแบบกระจุยกระจายเลยครับเกมบุกร้อนแรงมากรวยไปแล้วนี่ถึง91แต้มนะครับจาก2เกมล่าสุดโดยนัดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าพลิกเหมือนกันเพิ่งจะบุกไปกระทืบคาวบอยคารังเลยครับ44-19ราคาคู่นี้เนี่ยสูสีกันที่เช็คล่าสุดนั้นยังไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็ต่อมาเป็นเช้าวันจันทร์นะครับ 7:20 Kansas City Chiefs ครับจะไปเยือน Atlanta Falcons Chiefs เป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็ชนะมา2เกมแรกแต่ฟอร์มยังไม่ถึงกับน่าประทับใจนัดที่แล้วนี่ก็เฉือนเบงโกแบบเกือบตายเหมือนกัน26-25ขณะที่ฟอลคอนก็เพิ่งจะชนะเกมแรกของฤดูกาลนะครับด้วยการแข่งเกมพามทามแล้วก็บุกไปเล่นงาน Philadelphia Eagles สำเร็จเพียงแค่แต้มเดียวกัปตันคิร์ก คัซซินส์นี่ก็ถือว่าหลังจากที่เกมแรกเนี่ยดูไม่ค่อยมีอะไรเกมที่2นั้นเริ่มที่จะฉายแววอยู่เหมือนกันแต่ล่าสุดเนี่ยที่ลองถามผู้เชี่ยวชาญดูนะครับ Kansas City Chiefs นั้นยังถูกมองว่าเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณสัก4คะแนนปิดท้ายสัปดาห์ครับเช้าวันอังคารที่สหรัฐจะมีอยู่2เกมส่วนที่บ้านเราเนี่ยก็จะมีกันในคู่แรกที่จะได้ลุ้นรายการถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นตอน 6:30 น.นะครับเป็นศึกระหว่างทาง Jacksonville Jaguars ที่จะพบกับทาง Buffalo Billsโดยจากกั้วนั้นยังไม่ชนะใครเลยนะครับล่าสุดนั้นก็โดนบราวน์เล่นงานคาบ้านมา13-18ขณะที่ Buffalo Bills นั้นเหมือนได้บายวีคมานะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นไปบุกป้อนดอลฟินมา31-10ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ก่อนนั้นแล้วครับตอนนี้ที่เช็คดูล่าสุดนั้น Buffalo Bills ถูกมองว่าเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณสัก5คะแนนด้วยกันนั่นคือทั้ง4คู่แล้วครับที่เราจะได้ชม NFL ถ่ายทอดสดในสัปดาห์ที่3กันนะครับ